สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงาน POSPOS จะมาสอนวิธีการเพิ่มสินค้ารายการใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่เข้าใช้งานระบบ POSPOS ครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่มีสินค้าไว้ขายหน้าร้านนะครับทำยังไงมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบหลังบ้านของ POSPOS ก่อนนะครับก็ระบบหลังบ้านเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้หาเมนูที่ชื่อว่าสต็อกนะครับ จะกดจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะกดจากเมนูสต็อกด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสต็อกเต็มหรือว่าสต็อกยอนะครับเข้าอันไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือกสต็อกเต็มนะครับจากนั้นนะครับมองหาปุ่มบวกสีฟ้าอันนี้นะครับอยู่ด้านขวามืออันนี้คือปุ่มเพิ่มสินค้านะครับกดปุ่มบวกตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะมีรายละเอียดของสินค้ามาให้เราใส่นะครับก็ รายละเอียดของสินค้าเนี่ยจะใส่ได้เยอะประมาณนึงนะครับแต่การเพิ่มครั้งแรกเราไม่ยังเป็นต้องใส่ทั้งหมดนะครับใส่แค่ชื่อราคาจํานวนสินค้าก็พอนะครับผมจะใส่เป็นน้ําดื่มนะครับน้าดื่มก็รูปภาพสินค้าผมยังไม่ใส่นะครับถ้าใครอยากจะใส่ก็ใส่ใส่ตรงนี้ได้นะครับในที่นี้ผมยังยังไม่ใส่แล้วกันนะครับจะเพิ่มแบบเร็วๆน้ําดื่มขายขวดละ10บ,บาทนะครับต้นทุนเฉลี่ยห้าบาทนะครับ สต็อกสินค้านะครับก็จํานวนตั้งต้นเนี่ยก็แล้วแต่ทางร้านค้าเลยนะครับว่าจะเริ่มต้นในการเพิ่มสินค้าครั้งแรกเนี่ยกี่ชิ้นอ่ะผมสมมติว่าผมเพิ่มเริ่มต้นไปสัก50ชิ้นนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับปุ่มบันทึกจะอยู่ด้านขวามือบนบนตรงนี้นะครับกดบันทึกนะครับอ่าสินค้ามาแล้วนะครับน้ําดื่มอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มอีกขันนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับก็กแลตแท่งนะครับ นะครขายไอ้ถ้า20บาทนะครับแท่งละยี่ต้นทุนอาจจะแค่10บาทนะครับเข้านําเข้าครั้งแรกเนี่ยสตอ็อกจะใส่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าสต็อกเท่าไหร่ผมก็กดบันทึกนะครับทีนี้นะครับสินค้ามาแล้ว2รายการนะครับเมื่อทําการเพิ่มสินค้ารายการใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาคุณลูกค้าไปเข้าสู่ระบบฝั่งหน้าขายสินค้านะครับก็จะมีรายการสินค้ามาให้คุณลูกค้า เลือกในการขายสินค้าได้แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ